เราไม่ได้โฟกัสว่าเราทำธุรกิจแล้วมันจะเวิร์กที่ตรงไหนแต่เราโฟกัสว่าจริงๆแล้วลูกค้าอยากได้รับบริการแบบไหนมากกว่าตอนนี้คนยอมจ่ายค่าความสบายอย่างกรุงเทพจะตอบโจทย์เพราะว่าคุณจะต้องขับรถไปส่งน้องหมาต้องออกไปรับใหม่ทั้งหมด4เที่ยวแต่ว่าถ้าเรียกรถบริการของเราค่ะนั่งรออยู่ที่บ้านราคาตามน้ำหนักน้องค่ะเริ่มต้นที่300บาทมากที่สุดอาบน้ำอย่างเดียวนะ15ตัวต่อวันค่ะปกติเราก็เอาน้องหมาน้องแมวเข้าร้านนี่แหละค่ะแล้วเคยเกิดเคสไม่ค่อยดีนิดหน่อยตั้งแต่นั้นเราก็เลยเริ่มทำเองแล้วเราอยากทำให้มันถูกต้องเราเลยไปเรียนว่าเขาทำกันยังไงจนมีไอเดียว่าเอ๊ะเริ่มอยากเปิดร้านเองแล้วตอนแรกเราโฟกัสที่โลเคชันเรารู้สึกว่ายังไงร้านก็คงต้องดีกว่าทีนี้เรามาเปลี่ยนจุดโฟกัสว่าเราไม่ได้โฟกัสว่าเราทำธุรกิจแล้วมันจะเวิร์กที่ตรงไหนแต่เราโฟกัสว่าจริงๆแล้วลูกค้าอยากได้รับบริการแบบไหนมากกว่าเลยมองว่ารถอาจจะตอบโจทย์กว่าเรามองว่าการรับบริการแบบรถจะตอบโจทย์สำหรับลูกค้าที่เขาเป็นห่วงน้องหมาน้องแมวแล้วก็ไม่อยากเดินทางออกนอกบ้านเรามีบริการอาบน้ำแล้วก็ตัดขนทั้งน้องหมาน้องแมวค่ะมีทำสปาด้วยแต่ว่าที่ร้านเราจะไม่ได้รับน้องหมาน้องแมวที่ดุค่ะปกติแล้วการจองคิวอะค่ะนัดหมายวันต้องทำผ่านไลน์แอดจะมีค่าเดินทางนะคะแล้วก็จะมีค่าบริการตามน้ำหนักน้องแยกอีกทีนึงราคาตามน้ำหนักน้องค่ะเริ่มต้นที่300บาทถ้าเป็นชิวาว่าตัวเล็กนะคะไม่เกิน4กิโลก็จะแค่300บาทขนสั้นแต่อย่างถ้าเป็นน้องปอมขนยาวตัวเล็ก380น้ำหนักประมาณ5โล6โลจะราคาอยู่ที่500บาทค่ะมากที่สุดถ้าจะนับเป็นจำนวนเคสเนี่ยได้4ถึง5บ้านค่ะแต่ถ้าเป็นจำนวนตัวเนี่ยสูงสุดที่ประมาณอาบน้ำอย่างเดียว15ตัวต่อวันค่ะแต่ว่าค่าใช้จ่ายน้องแมวจะสูงกว่าเริ่มต้นอยู่ที่450บาทค่ะน้องหมาเวลาเขาอยู่กับเจ้าของเขาจะมีพลังมากกว่าปกติการทำงานของช่างก็จะทำงานยากขึ้นค่ะแต่ว่าแลกกับความสบายใจของลูกค้าก็ถือว่ายังทำงานได้อยู่ค่ะลูกค้าบางคนเขาเข้าใจเขาจะเดินหลบเข้าไปในบ้านน้องก็จะซอฟลงการบริการคือเฟิร์นเน้นย้ำที่เรื่องความปลอดภัยบอกช่างเสมอว่าตัดไม่สวยได้แต่ห้ามทำน้องเจ็บแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ค่ะถ้าเกิดเคสจริงๆเราก็รับผิดชอบเต็มที่อยู่แล้วเราตั้งใจทำให้ออกมาเฟรนลี่ขับผ่านลูกค้าเห็นแล้วเขารู้สึกตื่นเต้นว่าเฮ้ยมันเป็นการบริการแล้วรถมันก็แบบดูน่ารักดีตอนนี้เราให้บริการในพื้นที่กทมค่ะแล้วก็ใกล้เคียงอย่างกรุงเทพมันจะตอบโจทย์ของลูกค้าเยอะมากๆเพราะว่าสมมุติคุณไม่ได้รับบริการรถแบบนี้ค่ะคุณจะต้องขับรถไปส่งน้องหมาแล้วกลับบ้านเพื่อรอน้องหมาอาบเสร็จไม่รู้กี่ชั่วโมงเหมือนกันต้องออกไปรับใหม่ทั้งหมด4เที่ยวแต่ว่าถ้าเรียกรถบริการของเราค่ะนั่งรออยู่ที่บ้านคุณได้เห็นโปรเซสทุกอย่างของช่างหมดเลยค่ะถ้า work from home อยู่ที่บ้านได้เลยไม่ต้องรอวันหยุดเสาร์อาทิตย์รถติดด้วยค่ะผลตอบรับค่อนข้างดีมากเฟิร์นว่ามันแอบคล้ายๆ delivery อย่างฟู้ดบ้านเราอะค่ะเมื่อก่อนอะการสั่งอาหารออนไลน์อะค่ะมันเป็นเรื่องที่ดูเหมือนไกลตัวตอนนี้คนใช้เป็นเรื่องปกติยอมจ่ายค่าความสบายเฟิร์นว่าของเฟิร์นก็เป็นการจ่ายเพื่อความสบายเหมือนกันเลยคิดว่าน่าจะเติบโตแล้วก็ไปได้ไกลกว่านี้ค่ะมีแพลนเป็นแฟรนไชส์แต่ว่าแฟรนไชส์จะอาจจะทำกับทางต่างจังหวัดเพราะว่าลูกค้าต่างจังหวัดทักเรามาหาค่อนข้างเยอะนะคะแล้วก็เรารู้สึกว่าเอ้ยถ้าเป็นแฟรนไชส์แล้วมองในมุมของคนที่ประกอบอาชีพอันนี้ด้วยกันเพื่อนที่ประกอบอาชีพนี้ด้วยกันนะคะเขาอาจจะอยากทำแบบนี้อาจจะยังไม่มีความรู้ว่าเอ้ยต้องสร้างรถยังไงต้องทำยังไงถ้าได้ทำงานร่วมกันแล้วก็ทำให้เขามีอาชีพแล้วก็อัพค่าครองชีพของเขารายได้ของเขาเพิ่มขึ้นได้